รัฐบาลนะฮะให้ความสำคัญกับการพัฒนายานยนต์อนาคตนะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นยานยนต์อนาคตดีกว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งใน first S curve นะครับที่รัฐบาลชุดนี้พยายามผลักดันซึ่งก็หนีไปไม่พ้นนะครับว่าเทคโนโลยีของยานยนต์เนี่ยถ้าเรามองไปในตลาดโลกนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็ตามด้วยไฮบริดนะครับพอไฮบริดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กๆน้อยๆละพอขยับเทคโนโลยีไปอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นพลั๊กอินไฮบริดกับแบตเตอรี่ EV นะฮะแบตเตอรี่ EV หรือว่าเป็นไฟฟ้าเพียวๆกับเป็นฟิวเซลหรือว่าเป็นไฮโดรเจนนะครับพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเทรนด์ที่ว่าในตลาดโลกหรือว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็มองว่าการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนยานยนต์เนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นกับเทคโนโลยีเรื่องพวกนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็มองเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเรามองนะครับเราก็มองว่าพอเรามีซัพพลายเชนหรือว่ามีผู้ประกอบการชิ้นส่วนเยอะนะครับการที่เราจะพัฒนาเร็วเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำยังไงที่จะมาบาลานซ์ว่าเราไม่เริ่มไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มเพียงแต่ว่าเราจะมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้มันถูกกาลเทศะแล้วก็ถูกเวลายังไงเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการชิ้นส่วนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าถ้าเปลี่ยนเร็วเนี่ยเราเรียกเป็น disruptive technology นะครับเปลี่ยนเร็วเนี่ยเขาต้องรีบมองอย่างดีมองอย่างเร็วยกตัวอย่างมันก็เหมือนกับตัวกล้องโกดักกับกล้องดิจิตอลใช่ไหมถ้าเกิดมัวแต่ใจเย็นไม่พัฒนาตัวเองถึงเวลาปุ๊บไม่รู้จะไปทางไหนตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามจะให้ความรู้แล้วก็ศึกษาก็คือไม่เร็วมากจนเกินไปแต่ว่าช้าไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากทั้นตัวรัฐบาลเองก็พยายามมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีสถาบันยานยนต์ก็ร่วมอยู่เป็นคณะกรรมการด้วยก็พยายามที่จะศึกษาตรงนี้แล้วก็ผลักดันซึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกมาคร่าวๆอยู่แล้วนะครับว่าปลายปีนี้อยากจะเห็นตัว e-bus นะครับซึ่งมีวิ่งอยู่บนท้องถนนซึ่งหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มองว่าน่าจะเหมาะสมเพราะว่า e-bus เนี่ยเป็นรถโดยสารที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยมลภาวะน้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ขนส่งมวลชนในเมืองหลวงได้ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พยายามที่จะสนับสนุนซึ่งตรงนี้ขสมก.ก็รับผิดชอบในส่วนที่จะต้องไปเสนอหาข้อมูลแล้วก็ไปหามาตรการนะครับซึ่งตัวเขาเรียกว่าคณะกรรมการคลัสเตอร์นะครับก็พยายามให้การสนับสนุนในส่วนนี้ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ถ้าเป็นรถเก๋งแล้วเนี่ยตอนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพร้อมกับ BOI ท่านรัฐมนตรีอัชกาก็พยายามจะให้คำบัญชาว่าให้ไปศึกษากันไปดูกันว่าจะไปหาแพ็กเกจอะไรที่เหมาะสมในการที่จะจูงใจให้มีการลงทุนเพราะว่าเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยก็นอกเหนือจากเป็นฐานผลิตยานยนต์สันดาปภายในแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องมีการลงทุนพัฒนาตัวแบตเตอรี่นะครับลงทุนพัฒนาตัวเขาเรียกว่า BMS Battery Management System ที่จะเกี่ยวข้องกับตัวยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์ซึ่ง 3-4 ตัวเนี่ยคือตัวที่ณวันนี้ประเทศไทยยังต้องการคนที่จะมาลงทุนครับครับเรามองไทม์เฟรมของโครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไว้ไงบ้างครับมีความเป็นไปได้ใน5ปี10ปีหรือในระยะ15ปีข้างหน้าเป็นคือต้องมองว่าจากอัตราเร่งของการศึกษาเรื่องพวกนี้ท่านรัฐมนตรีอัชกาเองก็มองว่าพอปี 63-64 เนี่ยมันน่าจะเห็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับในแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นการทดลองหรือเป็นการช่วงที่
ให้รถมาลองวิ่งหรือทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่ว่าจะมาศึกษากันว่าชาร์จิ่งสเตชันเป็นยังไงเต้ารับเต้าเสียบของตัวรถกับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลที่เอามาใช้ได้เรื่องพวกนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐตอนนี้กำลังมองเพราะว่าโดยเฉพาะเต้ารับเต้าเสียบเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของมอกที่สมอหรือว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะกำหนดตัวมาตรฐานตรงนี้ออกมานะครับครับเรามองว่าการส่งเสริมจากภาครัฐเนี่ยควรที่จะมีการส่งเสริมในด้านใดบ้างครับทางด้านสิทธิประโยชน์ทางของผู้ประกอบการหรือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถไปด้วยคือจริงๆน่าจะครอบคลุมหลายๆด้านนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวอย่างของต่างประเทศมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาก็พยายามให้มาหลายๆด้านสนับสนุนเรื่องชาร์จเจอร์เช่นอย่างการไฟฟ้าหรือปตท.ในอนาคตเนี่ยอาจจะมาชาร์จไฟฟรีสัก2ปีอะไรเงี้ยเพื่อทำให้คนมีความมั่นใจว่ามีไฟให้ชาร์จตลอดนะครับในส่วนของเรื่องมลภาวะผู้ซื้อรถพวกเนี้ยปล่อยมลภาวะน้อยก็อาจจะได้มีการสนับสนุนบางส่วนนะครับแล้วหรือว่าผู้ผลิตเองก็อาจจะได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีว่าอาจจะคิดภาษีลดลงอะไรพวกนี้คือมันต้องใช้ประกอบกันหลายๆด้านก็จะเป็นการรวมด้วยช่วยกันมากกว่าครับสำหรับเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมองว่า2ส่วนหลักก็คือในเรื่องของระบบชาร์จกับในเรื่องของระบบการกักเก็บพลังงานเนี่ยปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วจริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยเราตอนนี้ก็ให้ความสำคัญเรื่องตรงนี้นะครับว่าเราคงจะเอาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเทคโนโลยีของจีนหรือเทคโนโลยีของยุโรปนะครับมาผสมผสานกันซึ่งตัวกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเนี่ยที่เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้แล้วก็พยายามให้มีการพัฒนาเรื่องพวกนี้ครับเรามองว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นผู้รักแชมเปี้ยนต่อไปในอนาคตอีกชิ้นหนึ่งของไทยแน่ครับก็น่าจะเป็นความหวังนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการสนับสนุนและส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดพวกกลุ่มชิ้นส่วนที่สามารถผลิตตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะคงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตระดับโลกเลยนะครับตอนนี้ฐานของการผลิตประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับโลกแล้ว